สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูน่าเด่นอีกแล้วนะครับกับอักษรอ้อนเลินนั่นเองครับวันนี้ก็ยังเป็นวิชาคณิตศาสตร์ปอ2อเทอม2นั่นเองครับนักเรียนซึ่งนักเรียนคุณหน้าคุณตาครูเด่นเป็นอย่างดีแล้วใช่ไหมเอ่ยวันนี้ครูน่าเด่นจะพานักเรียนทําแบบฝึกหัดนะครับโอเคนะซึ่งใครจาได้บ้างครับว่าครั้งที่แล้วครูเด่นสอนเรื่องอะไรไปนะ สอนเรื่องอ๋อแผนภูมิถูกไหมครับโอเคนะเป็นแผนภูมิรูปภาพนั่นเองโอเคนะซึ่งวันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดไปพร้อมกันครูเล่นขอบ,บอกกันเลยว่านักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้ทําแบบฝึกหัดมาโอเคนะให้หยุดคลิปไปก่อนแล้วก็ไปทําแบบฝึกหัดมาก,ก่อนโอเคไหมแล้วค่อยมาดูเฉลยไปพร้อมๆกันโอเคนะครับดังนั้นคนไหนทํามาแล้วบ้างในยกมือหนครับ โอ้โหนี่ไม่ค่อยมีเลยนะครั้งนี้นะโอเคนะดังนั้นเดี๋ยวมาดูพร้อมกับครูนักเรียนไปกันเลยครับข้อนี้เป็นข้อที่3นะครับนักเรียนอ่มาดูถ้าใครจําได้นะครับแผนภูมิรูปภาพของเราเนี่ยมันจะประกอบด้วย3ส่วนส่วน,วนแรกคือบนสุดเรียกว่าชื่อแผนภูมิแล้วก็ตรงนี้ในส่วนของตารางเรียกว่าตัวแผนภูมิและก็ข้างล่างคือข้อกําหนดของรูปภาพนั่นเอง โอเคไหมมีอยู่3ส่วนนะครับซึ่งข้อนี้เขาก็ให้มาครบเลยแล้วมาดูครับชื่อแผนภูมิชื่อว่าจํานวนเครื่องดื่มที่ร้านขายน้ําผลไม้ขายได้ใน1วันเอเคนะแล้วก็มีน้ําอะไรบ้างน้าส้มครับนักกอนมีกี่แก้วเนี่ยหนึ่งสองสี่ห้าหกดแปและ10บเดี๋ยน้ำส้มมีอยู่10บนะครับสินะเรียนใส่ไว้10นะทีนี้มันนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นสิแก้วนะก็คือมีสิรูป น้ำกีวีครับมีอยู่5รูปน้ำทับทิม 2, 4, 6และ8รูปแล้วก็สุดท้ายครับน้ำลูกพลุน2 4แล้วก็6รูปซึ่งนักเรียนก็ต้องมาดูข้อกำหนดก่อนว่ากำหนดให้รูปแก้วน้ำา1รูปเนี่ยแทนจำนวนเครื่องดื่มกี่แก้วครับนักเรียน5แก้วโอเคนะแสดงว่า1รูปแทน5แก้วน้ำส้มมีกี่รูป10รูปก็ต้องเป็น นักเรียนก็ต้องจับมันไปคูณ5้นั่นเองครับดังนั้น10คูณ5ก็จะกลายเป็นเท่าไรหร่50นั่นเองซึ่งถักครูเล่นเขียนไม่พอเนี่ยครูเล่นขอเขียนข้างบนได้ไหมได้เนาะดังน,น,นั้นน้ำส้มจะมีอยู่ทั้งหมดก็คือ50แก้วจบต่อไปน้ำกีวีครับคูณ5ให้มัน5คูณ5เป็น25นั่นเองเก่งมากๆเลยโอเคนะใครคนไหนที่ยังท่องสุดคูณไม่ได้ ครูนเด่นเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าไปทองซันนะจ๊ะโอเคนะมาดูครับดูน้ําทับทิมต่อน้ําทับทิมเท่าไหร่8รูปครับคูณเท่าไหร่นะคูณ5เก่งมากครับนักเรียนเดนคูณ5เป็นเออเหาสุดยอดครับ40นั่นเองและสุดท้ายน้ําลูกพุนครับ6รูปคูณกับ5เป็นตึงตดึงสานั่นเองครับเก่งมากโอเคนะพอได้มาเรียบร้อยแล้ว นักเรียนก็ต้องไปตอบคําถามนั่นเองโอเคนะเริ่มการกราบ้อที่1เลยครับผมมาดูเขาถามว่าแผนภูมิรูปภาพนี้แสดงจนนํนะานวนอะไรนะจํานวนอะไรนะดูจากไหนดูจากไหนโอ้โหนี่มีคนตอบครูได้แล้วดูจากชื่อแผนภูมินั่นเองครับเก่งมากดังนั้นมันคือแผนภูมิรูปภาพนี้แสดงจํานวนอะไรเครื่องดื่มนี่ตรงนี้ตรงนี้ เครื่องดื่มที่ร้านขายน้ำผลไม้เนี่ยขายได้ในหนึ่งวันแล้วแสดงจำนวนเครื่องดื่มครับเขียนไปจ้ะเครื่องดื่มที่อะไรนะที่ร้านขายน้ำผลไม้ต่อขายได้ขายได้ในเท่าไหรครับ1วันเท่านั้นนะโอเคนะจ๊ะได้มาแล้วสําหรับข้อที่1นึ่งไหนใครถูกยกมือสูง โอ้โห,โ,หโ,หโหนี่หลายคนถูกนะโอเคนะครับข้อแรกไม่ยากไม่เอ่ยไปดูข้อที่2ต่อเลยครับเ <c oughs> ขาถามว่าข้อกำหนดของรูปในแผนภูมิรูปภาพนี้กำหนดให้กำหนดว่าอะไรข้อกำหนดของอะไรครับนักเรียนอ่านข้อกำหนดของรูปนี่ดูเขากำหนดให้ว่ารูปแก้วน้ำหนรูปแทนจำนวนเครื่องดื่มกี่แก้วครับ5แก้วนักเรียนก็เขียนไปกำหนดให้นะอ่าเขียนไปเลยครับ กำหนดให้ว่ารูปแก้วน้ำหนึ่งรูปโอเคนะแทนจำนวนเครื่องดื่มเครื่องดื่มครับนักเรียนกี่แก้วครับห้าแก้วนั่นเองนี่ได้มาแล้วตรงนี้นะ เดี๋ยวนักเรีนขอไปรัวๆเลยได้ไหมครับได้เนาะโอเคขอต่อข้อที่3ครับผมมาดูครับข้อที่3ามเพืถามว่าร้านขายน้ําผลไม้เนี่ยขายน้ําส้มได้ตึๆๆๆๆๆ๊ดๆกี่รูปไปดูก่อนน้ําส้มครับน้ําส้มนี่น้ําส้มนับครับ2องสี่หกดบซึ่งเรานับมาแล้วจริงๆนักเรียนไม่ต้องนับต่อนับใหม่ก็ได้โอเคนะดันตอบเลยว่ามีเท่าไหร่ครับ10รูปแบบนี้นะใส่ไปก่อน10รูป ซึ่งมันจะเท่ากับเท่าไหร่10รูปคูณกับ1รูปแทนจำนวนเครื่องดื่มกี่แก้วนะครับ5ก็คูณ5ไปนั่นเองจะมีค่าเท่ากับ50แก้วโอเคนะได้ไหมเอ่ยซึ่งมันก็ตรงกับที่ครูณเด่นคำนวณไว้ให้ดูตั้งแต่ตอนต้นใช่ไหมโอเคนะดังนั้นขอไปต่อครับามาดูข้อที่4นะครับผมมาดูครับข้อที่4นะ ข้อที่4ถามว่าร้านขายน้ําผลไม้ครับขายน้ํากีวีกีวีย้อนกลับไปดูครับกีวีได้เท่าไหร่กี่รูป5รูปครับโอเคนะแันขายได้5รูปเท่ากับอะไรนะ5คูณกับโอ้โหสุดยอดเสียงดังฟังชัดมากๆครับ5คูณกับ5นั่นเองได้เท่ากับ25แก้วนั่นเองโอเคนะแดนตอนนี้ทันไหมเอ่ยทันใช่ไหมครับโอเคดังนั้นย้ำอีกหนึ่งครั้ง คนไหนยังไม่ได้ทำมาหยุดคลิปนี้ไว้ก่อนเลยนะจ๊ะแล้วไปทำมาก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูคำตอบของครูนักเรียนไปพร้อมกันว่าที่นักเรียนทำมานั้นนะ่มันผิดหรือมันถูกถ้าถูกก็ดีใจด้วยแต่ถ้าผิดเป็นไงครับแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะมาดูครับไปต่อข้อที่5กันเลยมาดูครับข้อที่5จะบ,บอกว่าร้านขายน้ำผลไม้เนี่ยขายน้ำทับทิมได้เท่าไหร่ไปดูน้ำทับทิมครับทับทิมเนี่ยกี่รูป8รูปครับ ดังนั้นขายน้ำส้มพิมพ์ได้8รูปเท่ากับ8คูณกับอะไรนะ8คูณกับ5เอาแล้วครับไหนใครอยากตอบสูตรคูณต้องแม่นขอนักเรียนหญิงบ้านครับรอบนี้8คูณกับ5เป็น40คก้โอเคนะเรียนจะได้40แก้วโอเคนะบางคนบอกอเสียงไม่เหมือนนักเรียนหญิงเลยค่ะครูน่าเด่นเองนะครับโลกโอเคนะเอ,อขอต่อข้อที่6เลยนะมาดูข้อที่6ครับเขาบอกว่าร้านขายน้ําผลไม้เนี่ยขายน้ําลูกพุนได้ ไปดูลูกพลุนครับลูกพลุนกี่รูป6รูปนั่นเองด้านขายได้6รูปนะครับเท่ากับ6คูณกับ5เท่ากับโอ้โหสุดยอดครับ30แก้วนั่นเองเหลือหน้านี้เหลืออีก2ข้อคือข้อ7กับข้อ8นะครับเรียนพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วขอต่อเลยนะข้อที่7ครับร้านขายน้ําผลไม้ขายเอาแล้วครับขายอะไรไม่รู้แต่เขาบอกว่าได้มากที่สุด ดันถ้ามันจะขายได้มากสุดแสดงว่าจํานวนรูปของนักเรียนต้องมากที่สุดด้วยดันไปดูครับน้ําส้มกี่รูป10รูปน้ํากีวี5น้าทับทิม8แล้วก็น้ําลูกพลุน6รูปอันไหนเยอะสุดครับต้องเป็นน้ําส้มนั่นเองเก่งมากครับแล้วนักเรียนก็ต้องตอบข้อที่7ว่าเลยครับร้านขายน้ําผลไม้เนี่ยขายน้ําส้มนี่ได้มากที่สุดโอเคไหม โอเคไหมครับทันนะได้นั้นขอตอบข้อที่8ครับนักเรียนดูครับข้อ8บอกว่าร้านขายน้ําผลไม้ขายอะไรไม่รู้ได้มากกว่าตุดๆุเอาละตรงนี้นักเรียนต้องเติมกี่ช่องครับเติมช่องว่าง2ช่องนะเติมตรงนี้กับตรงนี้ครับโอเคน,นะไม่รู้ขายน้ําผลไม้อะไรไม่รู้ได้มากกว่าอะไรก็ไม่ทราบอยู่10แก้วเอาละแลวนักเรียนลองตอบครูก่อนครับ10แก้วหมายความว่าอะไร ขอย้อนนะขอย้อนติกต๊กติกต๊กติ๊กมาดูตรงนี้ครับนี่เขาบอกว่าอะไรครับนักเรียนข้อกําหนดของเราถ้า1รูปเนี่ยมันแทนเครื่องดื่มกี่แก้วนะ5แก้วเฮย้ยหนึ่งรูปแทนเครื่องดื่ม5แก้วตรงนี้บอกว่ามันมากกว่าอยู่กี่แก้ว1ิแก้วสแสดงมันต้องเท่ากับกี่รูปนะนักเรียนกี่รูปครับอืเก่งมากเมื่อกี้ใครตอบครูชื่นใจมาก10แก้วก็ต้องเท่ากับ2รูปนั่นเองดังนั้นนักเรียนก็ต้องไปดูครับ ว่าน้ำอะไรที่มันมากกว่ามากกว่ากันอยู่2รูปไปดูอ่ามาดูเฮ้ยนักเรียนตอบได้ไหมอันไหนครับที่มันมากกว่ากันอยู่2รูปก็คือเท่าไร่10รูปกับ8รูปก็คือน้ําส้มกับน้ําทับทิมนั่นเองโอเคนะล้วนักเรียนเติมให้ถูกนะน้ำส้มกับน้ำทับทิมครับดัน้ต้องเติมว่ายังไงนะตรงนี้อ่าครูเรียนขอลบก่อนิบดดงนักเรียนต้องเติมว่า ร้านขายน้ำผลไม้ขายน้ำอะไรน้ำส้มเอาล้ครับน้ำส้มได้มากกว่าน้ำอะไรนะครับน้ำทับทิมนั่นเองโอเคนะอ่าอยู่เท่าไหร่10แก้วหรือว่า2รูปนั่นเองไหนใครถูกหมดเลยทุกข้อยกมือครับอึ๊บโอ้โหเฮ้ยมีคนตอบถูกนะครับนักเรียนถูกหมดเลย แสดงว่าเก่งมากๆโอเคไหมเออดันคนไหนยังถูกไม่หมดนะครับไปฝึกเพิ่มเติมได้นั่นเองโอเคนะข้อไหนผิดแก้ซะด้วยนะครับเรียนโอเคไหมเออสู้ไม่สู้สู้นะครับสู้นะถ้าสู้ครูเร่นขอไปต่อนะขอไปต่อมาดูครับนี่มาดูข้อที่4บ้างข้อนี้ให้แผนภูมิรูปภาพมาอีกแล้วครับเรียนซึ่งจําได้ไหมเอยครูได้เด่นไม่ย้าแล้วนะมันมีมประกอบกี่ส่วนนะสส่วนชื่อแผนภูมิ ตัวแผนภูมิแล้วก็ข้อกําหนดของรูปภาพซึ่งครูไม่บอกเลยนะว่าตรงไหนมันอยู่เออส่วนไหนบ้างไม่บอกนะดังนั้นมาดูครับขอเริ่มจากข้อที่1กันเลยข้อหนึ่งเขาถามว่าแผนภูมิรูปภาพนี้แสดงจํานวนอะไรนักเรียนต้องตอบว่าแสดงจํานวนจํานวนนี้ก็ดูจากชื่อแผนภูมินั่นเองจํานวนเลยครับต้นไม้ที่ปลูกในสวนผลไม้แห่งหนึ่งดังนั้นเขียนครับแสดงจํานวน ต้นไม้ที่ปลูกในสวนผลไม้แหงหนึงนั่นเองโอเคนะได้ข้อที่หเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมสบายบือสะดือโบจริงๆเลยไม่ยากนะนักเรียนดังนั้นขอต่อข้อที่2ข้อที่2ถามว่าข้อกำหนดของรูปในแผนภูมิรูปภาพนี้กำหนดให้ดูตรงไหนนะไม่บอกนะไม่บอกกำหนดให้ โอ้โหนี่มีคนตอบมาแล้วกําหนดว่ารูปผลไม้หนึ่งรูปแทนจํานวนต้นไม้10ต้นถูกไหมครับนักเรียนช่วยเขาตอบหน่อยโอ้โหถูกนั่นเองก็ดูจากอะไรครับดูจากนี่ข้อกําหนดของรูปตรงนี้นั่นเองเขาบอกว่ากําหนดให้รูปผลไม้หนึ่งรูปแทนจํานวนต้นไม้10ต้นนั่นเองครับโอเคนะกาหนดให้รูปอ่าผลไม้หนึ่งรูปครับนี่แทนอะไรเอ่ย จำนวนต้นไม้ครับกี่ต้น10ต้นนั่นเองเป็นไงไม่ยากใช่ไหมดังนั้นครูนเดีนขอทําต่อได้ไหมได้นะมาต่อข้อที่3กันเลยครับนักเรียนข้อที่3ครับเขาถามว่าในสวนผลไม้แห่งนี้มีเงาะกี่รูปไปดูก่อนรอบนี้ครูนเดีนไม่คํานวณให้ดูแล้วนะโอเคนะมาดูเชิญไปนับเงาะครับกี่รูปช่วยครูนเดีนนับหน่อย สองสี่หกแปดแล้วก็เก้าครับยันมีเงาะอยู่เก้ารูปนักเรียนใส่เลยเก้ารูปเท่ากับเก้าคูณกับอะไรนะหนึ่งรูปแทนต้นไม้กี่ต้นนะครับอือหือสิบต้นนั่นเองเดี๋ยวนักเรียนก็คูณสิบเข้าไปแล้วจะได้ว่าในสวนผลไม้นี้มีเงาะเท่ากับเท่าไหรนะเก้าสิบต้นนั่นเองครับโอเคนะ ใครยังไม่ลืมคูณเป็นใช่ไหมเอ่ยให้นักเรียนจับเลข9มาคูณกับเลข1ก่อนเลยแล้วค่อยใส่ศูนย์มันตามท้ายมาอีก1ตัวนั่นเองครับโอเคนะไม่พูดเยอะนะครับวันนี้นะเจ็บคอโอเคนะขอไปต่ออีก1ห,หน้านะครับนักเรียนไปดูครับนี่พอที่4ี่ครับเขาถามว่าในสวนผลไม้แห่งนี้ครับมีส้มเอาละส้มนักเรียนขอย้อนกลับไปดูส้มนิดนึงนะ อ้าวไม่ไปนะนักเรียนดูส้มครับนับไปครูเรียนหน่อยมีส้มอยู่กี่รูป 2, 4 6แล้วก็อีก1เป็น7นั่นเองโอเคนะดังนั้นเป็น7นะครับ7รูปเท่ากับอะไรนะไหนขอคนเก่งหน่อยตอบหน่อย7คูณโอ้โหสุดยอดครับผมเออโอ้โ,อโหสุดยอดมาก7คูณกับ10นั่นเอง เพราะอะไร1รูปแทนต้นไม้10ต้นนั่นเองดังนั้น7คูณกับ1ิบได้โอ้โหเจสิต้นครับเก่งมากเก่งจริง huh. ๆ,ๆ,ๆเลยนะปสองของครูเนี่ยขอต่อข้อที่ห้าได้ไหมฮะได้นะเออไปต่อกันเลยครับข้อที่ห้าเขาบอกว่าในสวนผลไม้แห่งนี้มีมังคุดย้อนกลับไปดูมังคุดครับนักเรียนมังคุดนี่นับนะ2 4 6สี่หและ8และอีก1เป็น9้นั่นเองครับโอเคนะ ดันมีมังคุดอยู่9ครับบนี่มังคุดอยู่9รูปเท่ากับ9คูณกับโอ้โห10นั่นเองเก่งมากครับเท่ากับเพ่าไหร่นะตอบครูช่นชจ90้ 9, นั่นเองอล้วได้มาแล้วว่ามังคุดมีอยู่90ต้ตนข้อหครับในสวนผลไม้แห่งนี้มีทุเรียนย้อนกลับไปดูทุเรียนนะทุเรียนนับครับโอ้ทุเรียนเยอะมากเลยนะเรียนสองสห แแล้วก็10ครับเอาแล้วเอาแล้วมีทุเรียนอยู่10รูปจะเท่ากับ10คูณกับ10นั่นเองดังนั้นข้อนี้อ่ะครูเรียนขอคูณให้ดูปกติเลยนะนักเรียนก็จับตัวที่ไม่ใช่เลขศูนย์คูณกันก็คือ1คูณกับ1นั่นเองได้เท่าไหร่ครับนักเรียนได้ 1, 1แล้วตรงนี้เหลือศูนย์อีก1ตัว ตรงนี้เหลือศูนนหนึ่งตัวแสดงวานักเรียนต้องเติมศูนให้มันไปกี่ตัว2ตัวนั่นเองเก่งมากครับโอเคนะดังนั้นตรงนี้ก็จะใส่ศูนย์บิก2ตัวเป็น100ต้นพอดีโอเคนะขอข้อ7ต่อเนื่องเลยครับนักเรียนข้อที่เจ็ดเขาถามว่าในสวนผลไม้แห่งนี้มีแก้วมังกรอ่ะเหลือผลไม้สุดท้ายแล้วนะไปดูแก้วมังกรครับนับสองสีและหครับดันมีแก้วมังกรอยู่หรูปโอเคนะ 6รูปเท่ากับ6คูณกับ10ก็เป็น60ต้นนั่นเองอ่ะทีนี้ครูเรนขอเหลือคำถามข้างล่างตอบช่วยนักเรียนช่วยครูเรนตอบหน่อยนะครับได้ไหมเอ่ยได้นะโอเคดันขอข้อที่8ครับข้อถามว่าในสวนผลไม้แห่งนี้ปลูกอะไรมากที่สุดครับย้อนกลับไปดูซิเอครูเรนขอเขียนก่อนนะเงาะเท่าไหร่นะเมื่อกี้เงาะ9รูปส้มเท่าไหร่ครับนักเรียน7รูปโอเคนะแล้วก็มังคุด เท่าไหร่9รูปครับอ้าวหายแล้วก็ทุเรียนเท่าไหรครับ10รูปแล้วก็สุดท้ายครับน้กเรียนแก้วมังกร6รูปเอาละเรียนตอบครูสิครับว่าอะไรมันมากที่สุดทุ <To S 2> เรียนนั่นเองเก่งมากครับแล้วก็ต้องเติมว่าในสวนผลไม้แห่งนี้ปลูกต้นทุเรียนมากที่สุดข้อ9ครับในสวนผลไม้แห่งนี้ปลูกต้นอะไรน้อยที่สุดครับน้อยที่สุดก็คือ6นั่นเองก็คือต้นแก้วมัง กรน,นั่นเองครับนักเรียนโอเคนะเดี๋ยวนักเรียนไม่งงเนาะครูเรียนจะเลื่อนไปมาทีดดึงเพราะแผนภูมรูปภาพมันอยู่อีกหนึ่งหน้านั่นเองโอเคนะดันตอบครับว่าเป็นต้นแก้วมังกรชับอ่าข้อสิบครับนักเรียนในสวนผลไม้แห่งนี้ปลูกต้นอะไรเท่ากับอะไรครับไปดูเท่าการแสดงว่ามันต้องมีจํานวนรูปเป็นไงการเท่ากันด้วยเอเอเฮ้ยรูปไหนนะมันเท่ากันก็คือ ก้ากับเก้าก็คือเงาะกับมังคุดนั่นเองได้ไหมได้นะดังนั้นข้อนี้นักเรียนตอบว่าปลูกต้นเงาะครับเท่ากับต้นมังคุดนั่นเองและเหลืออีกอกี่ข้อนะครับนักเรียนเหลืออีก5ขอ้อช่วยครูนักเรียนทาหน่อยนะครับมาดูข้อ11ครับในสวนผลไม้แห่งนี้ปลูกต้นอะไรมากกว่าต้นส้มอยู่30เอาละครับมากกว่าส้มอยู่30ดังนั้นไปดูครับนี่ ส้มมีอยู่7รูปดังนั้นมากกว่าส้มอยู่30ก็ต้องมากกว่าส้มอยู่เท่าไหร่กี่รูป3รูปอะไรครับที่มากกว่าส้มอยู่3รูปก็คือทุเรียนนั่นเองเห็นไหมสิบรูปนะครับโอเคนะดัขงข้อนี้นักเรียนต้องเติมว่าปลูกต้นทุเรียนครับนี่มากกว่าต้นส้มอยู่30ต้นนั่นเองข้อ12ในสวนผลไม้แห่งนี้ปลูกต้นอะไรน้อยกว่าต้นมังคุดอยู่30ต้น 30ตน้นต้องน้อยกว่ามันอยู่3รูปครับไปดูว่าต้นไหนที่มันน้อยกว่ามังคุดอยู่3รูปมังคุดเท่าไหร่มังคุด9รูปครับต้นไหนที่น้อยกว่ามังคุดอยู่3รูปครับก็คือแก้วมังกรน,นั่นเอง6รูปนะโอเคนะเดยวนักเรียนเขียนครับนะปลูกต้นแก้วมังกรน,น้อยกว่าต้นมังคุดอยู่30ต้นนั่นเองเหลือ3ข้อสุดท้ายครับนักเรียนอ่าอย่าเพิ่ง้อขอต่ออีก3ข้อนะครับ ข้อ13ในสวนผลไม้แห่งนี้ปลูกต้นอะไรมากกว่าต้นอะไรอยู่20ต้นครับ20ต้นคือกี่รูปนะครับไหนตอบครูหน่อยกี่รูปนะเออสุดยอดครับ2รูปนั่นเองไปดูครับว่าอะไรที่มันมากกว่ากันอยู่2รูปเอาแล้วครับก็คืออะไรนี่9กับ7เห็นไหมเออนักเรียนต้องเขียนว่าอะไรครับ9มันมีอยู่2อันก็คือเงาะหรือมังคุดโอเคไหมเออเงาะหรือมังคุดนะดันตรงนี้นักเรียนต้องเติมว่าอะไรครับ นี่ปลูกต้นอะไรนะอ่าเงาะและมังคุดนะครับโอเคอ่ามากกว่าต้นอะไรนะผู้เรียนขอย้อนกลับไปหนึ่งครั้งมากกว่าต้นอะไรนะครับต้นส้มนั่นเองเพราะส้มมีแค่เจรูปโอเคนะดังนั้นนักเรียนเขียนครับนี่อย่าลืมนะข้อนี้มันมี สองต้นนะนักเรียนคือเงาะกับมังคุดนะนักเรียนต้องเขียนเงาะและมังคุดหรือจะใช้ว่าเงาะกับมังคุดก็ได้มากกว่าต้นส้มนะครับโอเคนะอยู่20ต้น2ข้อสุดท้ายแล้วจ้ามาดูครับข้อ14ในสวนผลไม้แห่งนี้ปลูกต้นอะไรกับต้นอะไรน้อยกว่าต้นอะไรอยู่10เอาแล้วครับเอาละโอเคนะนี่นักเรียนลองไปดูครับ10ต้นก็คือกี่รูปครับ1รูปนั่นเองโอเคนะ1รูป ดังนั้นต้นอะไรครับต้นน้อยกว่า1เฮ้ยน้อยกว่า1คือ10กับ9ก็คือต้นทุเรียนกับอะไรครับนักเรียนนี่นีนีมาดูนะนี่สิรูปคือทุเรียนนะแล้วก็9รูปมี2ออย่างก็คือเงาะกับมังคุดโอเคนะดังนั้นนักเรียนต้องเติมว่าอะไรครับปลูกต้นเงาะกับต้นมังคุดนั่นเองน้อยกว่าต้นอะไรครับ ทุเรียนนั่นเองครับได้ไหมเอ่ยอยู่10ต้นนะครับได้เนาะโอเคเอา้าวแล้วตรงนี้ครูเรียนขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงบางคนบอกว่าอา้าวหนูเลือกต้นส้มกับต้นก้้วมังกรได้ไหมคะตอบว่าได้ไหมครับักเรียนทำไมถึงไม่ได้เพราะว่าเขามีคําว่าอะไรกับเออแสดงว่าเนี้ยเขามีต้นส้มอย่างเดียวมีกับอย่างอื่นไหมไม่มีแล้วนักเรียนจะเลือกต้นส้มกับแก้วมังกรไม่ได้นั่นเองได้ไหมใครทันยกมือโอ้ ทันนอะโอเคดังนถ้ามีกับแสดงว่าต้องมี2ต้นก็คือต้องเลือกเงาะกับมังคุดนะครับโหเนนะดังนั้นมาดูครับเอ้ยเหลือข้อสุดท้ายแล้วครับนักเรียนข้อ15ไหนคนเก่งช่วยครูนักเดนตอบข้อ15หน่อยครับว่าในสวนผลไม้แห่งนี้ปลูกต้นไม้ทั้งหมดเอาแล้ครับทั้งหมดดังนั้นครูเรียนต้องไปนับทั้งหมดเลยเอามาทำอะไรกันเอามารวมกันนั่นเองอ่ะทีนี้ขอบวกนะ9บวกกับ นี่ครับต้นส้ม7อันนี้นะเอานับรูปก่อนครับนักเรียน9บวกกับ7เป็น16นั่นเองแล้วก็บวกอีก9 16บวกอีก9เป็น25 25บวกอีก10เป็น35 35บวกสุดท้ายอีก6เป็น41ดังนั้นมันจะมีอยู่ทั้งหมด41รูปโอเคนะครับ41รูปแต่เขาไม่ได้เขียนเป็นรูปเขาเขียนเป็นเท่าไหร่41รูปนักเรียนต้องตอบเป็นต้น ดังนั้น1รูปแทน10ต้นนด้นก็เป็น41คูณกับ10นั่นเองจะเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน410ต้นนั่นเองเป็นไงเอ่ยโอ้โหเผยภูมรูปภาพข้อนี้มีทั้งหมด15ข้อเป็นไงครับกระจ่างแจ้งขึ้นไหมไหนขอถามอีกหนึ่งครั้งใครถูกหมดเลย15ข้อโฮ้ยมีคนถูกหมดนะนักเรียนเก่งมากแล้วคนไหนที่ถูกหมดแล้วชื่นชมนะโอเคนะ คนไหนที่ยังไม่ถูกหมดไม่เป็นไรครับไปฝึกเพิ่มไปขยันเพิ่มเติมเดี๋ยวก็จะกลายเป็นคนเก่งได้นั่นเองโอเคนะอย่าลืมครับว่าการเรียนการสอนของเราจะดียิ่งขึ้นเมื่อนักเรียนใช้ควบคู่ไปกับหนังสือหรือว่าแบบฝึกหัดของอักษรคณิตศาสตร์ป .2 เล่มที่2นั่นเองครับโอเคนะวันนี้ก็อิ่มหนำสำราญกันพอสมควรแล้วเดี๋ยวครูนักเรียนขอตัวไปเตรียมสอนในคาบหน้าก่อนแล้วกันสำหรับวันนี้บ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน